วัสดีค่ะบ้านเฟรนช์บูลด็อกพัทยานะคะ EP นี้นะคะจะมาแนะนำน้องๆนะคะทั้ง7ตัวเลยนะคะให้รู้จักนะคะว่าน้องอยู่กันยังไงค่ะเนี่ยมาดูกันเลยนะคะทั้งวันนะคะเราจะปล่อยให้น้องนะคะเดินเล่นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะอยู่ของเขาเองตามอัธยาศัยเลยนะคะเราจะให้น้องๆนะคะมีอิสระในการเป็นอยู่ของเขาแบบเห็นเลยค่ะคือน้องเองจะไม่ได้อยู่ในกรงตลอดเวลานะคะนี่ค่ะน้องก็จะมาอยู่ในมุมของเขาส่วนตัวเล่นก็จะเล่นกับแบบนี้เลยนะคะเราจะปล่อยให้น้องเดินทั้งวันเลยนะคะแบบนี้เลยเล่นตามอัธยาศัยแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ที่น้องที่จะมาฉี่มาอึนะคะอย่างนี้เลยจ้ะแล้วก็ส่วนมากเวลาที่เราให้อยู่ในกรงก็จะเมื่อเวลาน้องนอนแค่นั้นนะคะห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอากาศถ่ายเทนะคะมีประตู2ด้านค่ะห้องยาว16เมตรกว้าง4เมตรเลยนะคะแบบนี้เลยน้องเป็นน้องหมาหน้าสั้นนะคะต้องอย่าให้น้องเล่นเยอะเกินไปอย่าให้น้องเหนื่อยเกินไปนะคะน้องจะเสี่ยงในการเป็นฮิสโตรกได้นะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะแบบเดินเล่นไปอะไรเงี้ยสักพักก็จะนอนแบบนี้เลยนะคะน้องจะไม่เครียดเลยนะคะเวลาบางครั้งนะคะน้องเดินเข้ากรงเองด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าน้องอยากไปอยู่ในโซนส่วนตัวประมาณนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของสีเฟรนช์บูลด็อกตัวนี้ก็จะเป็นสีเรดฟอนต์นะคะที่เขาเรียกกันนะคะมีสีลายเสือด้วยนะคะมีสีครีมนะคะครีมปนขาวค่ะแล้วก็จะมีสีดำติดเสือด้วยนะคะมีสีขาวดำหรือที่ว่าเขาเรียกว่าสีลูกวัวก็มีนะคะมีบูแทนนะคะแคลรี่ไลแลคด้วยนะคะในนี้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะน้องหมาก็จะอยู่ในโซนต่างหากนะคะเราจะแยกน้องออกมานะคะแต่น้องก็มีพื้นที่วิ่งเล่นเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะมีห้องน้ำให้น้องพ่อกำลังสอดน้องเข้าไปฉี่ในห้องน้ำแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่วิ่งเล่นประมาณนี้นะคะมีพัดลมให้น้องค่ะต้องสะอาดนะคะพื้นจะต้องไม่มีของกัดแทะเล่นเพราะน้องจะเคี้ยวทุกอย่างกินทุกอย่างต้องระวังมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอากาศถ่ายเทค่ะเนี่ยเขาก็จะมองเห็นที่ป้าน้าอาเขาคุณพ่อคุณแม่เขาเล่นอยู่ข้างๆค่ะแบบนี้เลยค่ะน้องหมาจะเล่นกันเองนะคะไม่ค่อยมีเสียงค่ะและเนี่ยค่ะพื้นที่นะคะจะมีพัดลมระบายอากาศนะคะมีประตู2ด้านค่ะก็จะมีอากาศที่ถ่ายเทค่ะเขาจะเล่นกันเองแบบนี้เลยนะคะจะไม่ค่อยกัดกันไม่เสียงดังไม่เห่านะคะนิสัยของเฟรนช์บูลด็อกนะคะเป็นนิสัยที่เหมาะกับเด็กมากๆเลยนะคะเป็นเฟรนลี่มากๆเลยแล้วก็ชอบเล่นกับเด็กๆนะคะผู้สูงอายุนะคะก็สามารถเลี้ยงน้องได้นะคะเพราะน้องไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้องพูดรู้เรื่องค่ะสามารถแก้เหงาใครเหงาให้กับผู้สูงอายุได้เลยนะคะเนี่ยค่ะน้องเฟรนช์บูลด็อกนะคะเขาจะเป็นน้องหมาที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแสนรู้ค่ะแล้วก็ติดขนด้วยนะคะแนะนำนะคะถ้าเลี้ยงเฟรนช์บูลด็อกนะคะต้องเลี้ยงในบ้านนะคะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงนอกบ้านนะคะเพราะน้องเป็นน้องหมาหน้าสั้นค่ะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนนะคะน้องไม่ทนต่ออากาศที่ร้อนนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นฮิสโตรกได้นะคะเหมาะเลี้ยงในบ้านค่ะเหมาะเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่เหมาะให้เฝ้าบ้านด้วยนะคะเพราะน้องหมาเฟรนลี่สุดๆนะคะไม่เหมาะที่จะให้เป็นน้องหมาที่คอยเฝ้าบ้านเลยนะคะเด็กๆ ก็จะอยู่ในนี้กันค่ะก็จะเล่นแบ่งโซนกันชัดเจนนะคะน้องหมาเฟรนช์บูลด็อกของเรานะคะน้ำหนักเต็มที่ก็จะไม่เกิน12กิโลนะคะก็คือไซส์น้องก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะกลางๆนะคะกระทะรัดนะคะเตี้ยบีสั้นลำๆแบบนี้เลยนะคะทางฟาร์มเรานะคะรับผสมพันธุ์ด้วยนะคะมีพ่อพันธุ์เปิดรับผสมด้วยนะคะแล้วก็รับฝากน้องหมาด้วยนะคะพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกโดยตรงค่ะฟาร์มเราอยู่ที่พัทยานะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะทางเรานะคะมีลูกสุนัขจำหน่ายด้วยนะคะมีหลากหลายสีมากมายนะคะติดตามในเพจได้เลยนะคะในการทำความสะอาดน้องหมานะคะคือเราจะอาบน้ำน้องทุก2อาทิตย์นะคะเราจะหมุนเวียนกันไปสลับอาบให้น้องแต่ละตัวไปนะคะแล้วทุกๆเช้านะคะเราจะล้างกรงนะคะล้างพื้นนะคะด้วยน้ำยาเดตตอนนะคะผสมกับไฮเตอร์นะคะเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อนะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จเราจะต้องย้ายน้องมาที่อีกคอกที่หนึ่งนะคะเพื่อให้พื้นแห้งเป่าพื้นให้แห้งก่อนนะคะสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็พามาที่น้องตรงนี้เลยนะคะเราทำแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อที่ฆ่าเชื้อค่ะน้องจะได้อยู่แบบปลอดเชื้อนะคะแล้วก็จะสะอาดแบบนี้เลยค่ะThank you.
พอได้เวลานอนนะคะก็จะเอาน้องเข้ากรงแบบนี้เลยนะคะเราก็จะวางผ้าวางผ้าห่มวางของเล่นให้น้องนะคะตามรูปแบบนี้เลยนะคะน้องๆจะชินนะคะในการนอนกรงค่ะก็คือน้องจะเดินเข้าเองเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ้านเฟนบุรพัทยาค่ะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย